สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับเช่นเคยนะครับนายรักต้นไม้มีสาระดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับคือปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแบบไหนที่คนไทยสนใจปลูกมากที่สุดนะครับต้องยอมรับเลยนะครับตอนนี้การปลูกต้นไม้เศรษฐกิจมาแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับใครๆก็อยากจะปลูกต้นไม้นะครับนายรักต้นไม้นี่ดีใจสุดๆนะครับอย่างน้อยนะครับได้กระตุ้นนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเรามีพื้นที่สีเขียวนะครับเกิดขึ้นนะครับนายรักต้นไม้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแบบไหนนะครับที่คนไทยเรานะครับปลูกกันมากที่สุดนะครับมันไม่ใช่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งนะครับที่คนไทยเราอยากจะปลูกนะครับไม่ใช่สวนพยุงล้วนสวนยางนาล้วนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนายรักต้นไม้พาท่านผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นต้นไม้นะครับเศรษฐกิจแบบผสมผสานนะครับที่คนไทยนะครับให้ความสนใจมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่พี่น้องนะครับให้ความสนใจอยู่ในช่องนายรักต้นไม้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับคลิปสวนป่าแบบผสมผสานนะครับที่พี่น้องเข้ามาดูเยอะที่สุดแล้วนะครับในของนายรักต้นไม้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆนะครับได้รับทราบนะครับว่าจะปลูกป่าแบบไหนนะครับถึงจะตอบโจทย์นะครับก็จะเป็นป่าไม้แบบนี้แหละครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็จะมีนะครับของนายรักต้นไม้นะครับก็จะปลูกนะครับทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยางนานะครับพยุงนะครับมะค่าโมงนะครับมะฮอกกานีนะครับหรือว่าประดู่ป่านะครับชิงชันนะครับแล้วก็หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็จะปลูกผสมผสานกันไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์ปลูก3อย่างประโยชน์10อย่างนะครับเพื่อนๆนะครับที่เขาพูดกันนะครับก็เอามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเพราะอะไรนะครับถึงปลูกป่าแบบผสมผสานนี้ถึงได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าการปลูกป่านะครับอย่างที่พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเวลาเราไปเดินป่านะครับต้นไม้จะไม่ได้เกิดขึ้นชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับระบบนิเวศนะครับก็จะเกิดขึ้นแบบหลากหลายมากนะครับเป็นต้นไม้เขตร้อนของเรานะครับเป็นต้นไม้นานาชนิดนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ควรที่จะปลูกเรียนแบบธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างเช่นนะครับผักหวานที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเขาก็ต้องอาศัยนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับต้นไม้พี่เลี้ยงอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นนะครับที่เป็นต้นไม้ระยะยาวนะครับอย่างของนายรักต้นไม้นะครับก็จะปลูกผักหวานนะครับอยู่ตามใต้ต้นไม้นะครับหรือร่องกลางของสวนป่าเรานั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นสวนป่าที่มีอายุ4ปีนะครับเพื่อนๆนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นสวนป่าแบบผสมผสานเช่นกันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับของนายรักต้นไม้ก็จะมีป่านี้ก็จะมียางนาเยอะกว่านะครับเพราะว่าเป็นที่ค่อนข้างที่จะลุ่มกว่าแปลงเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็เลยจะมียางนานะครับแล้วเราจะมีเต็งลังนะครับแล้วก็พะยอมนะครับมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีพยุงนะครับแล้วก็ไม้ชนิดอื่นๆที่เขาสามารถที่จะทำให้เกิดเห็ดได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าป่านี้เป็นป่าที่จะปลูกให้เกิดเห็ดนะครับก็เลยปลูกไม้ชนิดที่เห็ดชอบเกิดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็คือ
การปลูกป่าแบบผสมผสานนะครับก็จะได้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะต้นหนึ่งนะครับเราอาจจะตัดกิ่งก้านของเขามาทำถ่านนะครับมาทำฟืนนะครับแล้วก็บางต้นเราก็อาจจะใช้ให้เขาเป็นปุ๋ยนะครับใบของเขานะครับอย่างเช่นยางนาพวกนี้นะครับก็จะมีอินทรีย์วัตถุเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เกิดเห็ดด้วยนะครับอย่างต้นแดงนะครับเราก็จะเอาลูกแห้งของเขานะครับเป็นเปลือกของฝักแห้งเขานะครับมาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับมาเป็นฟืนได้นะครับอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับสำหรับต้นแดงนะครับนายรักต้นไม้ชอบมากๆนะครับอย่างลูกของเขาก็สามารถรับประทานได้นะครับอันนี้ก็เอาเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการปลูกป่าด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ